What's your name? Celsius. Celsius and? Margot. You will go to Laos again? Yes. ตอนนี้ฝนตกแรงมากครับ I found a love for meสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับทริปไอโกครับแล้ว EP นี้ก็คือผมจะพาทุกคนมาหลังจาก EP ที่แล้วนะครับก็คือไปทานข้าวใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะทำเป็น EP ใหม่นะครับตัวนี้เพราะผมกลัวมันจะยาวเกินไปแล้วสำหรับวันนี้ผมก็มาที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านอะไรเขาเรียกที่เป็นวัฒนธรรมครับเป็นเดี๋ยวผมมาอ่านนี่ก่อนนะครับก็คือนี่ครับทุกคนเขาเรียกเป็นดนตรีพื้นบ้านนะครับกระตุ้มประมาณนี้นะครับแต่ผมจะติดตามติดชีวิตของนางสาวสุดินเหมือนเดิมนะครับ EP นี้ก็คือมาดูว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่ครับนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นตำนานของศิลปินนะคะเพลงพื้นบ้านหรือว่าเพลงกระตุ้มนางสาวสุดินเขากำลังทำคลิปเหมือนกันอ๋อผมไปถามมาครับเขาบอกว่าอันนี้คือบ้านแม่เขาเรียกว่าบ้านแม่น้ำผึ้งก็คือเป็นศิลปินนะครับท่านเป็นศิลปินที่เกี่ยวกับพื้นบ้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เป็นวัฒนธรรมเขาเรียกอะไรกันตรึมผมก็อยากจะดูเหมือนกันครับว่าเป็นยังไงก็ไปดูว่าเขามาเยี่ยมที่นี่เขามาเยี่ยมเขามาทำกิจกรรมอะไรนะครับโอเคครับแล้วเราเดินเข้าไปข้างในดูครับนี่ครับอันนี้ก็พี่เขาจะทำฝรั่งมาด้วยมาลูกมาว่าฝรั่งเป็นโลกเด้อลูกเด้อนี่อันนี้เด้อลูกบ้านแม่ครูใครเป็นบ้านเปิดเป็นบ้านแหล่งเรียนรู้ของอีสานใต้ทั้งหมดต้องมาที่นี่อันนี้ก็ถ้ามาก็จะให้ดูเรื่องผลงานเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรที่ประชาชนทั้งภาคอีสานทั้งไทยเนาะให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจอันนี้แม่เพิ่งไปรับส่วนตรงนี้คือสิ่งที่สะสมมาตลอดนี่แม่เพิ่งไปรับที่กระทรวงวัฒนธรรมเขาให้รางวัลวัฒนคุณาธรยังไม่ได้ฉลองหรอกเอามาตั้งไว้สวัสดีของเยาวชนก็จะเป็นสติปีเขตนะครับก็คือใบก็เรียกอะไรเกียรติคุณต่างๆนี่ครับเป็นคนลาวคนไหนเป็นคนสปปลาวแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนอกจากเฟย์จำปาสักอยู่จำปาสักพูดนะเมื่อกี้แม่ครูคุยถึงจำปาสักมาถึงแล้วมาถึงจริงๆโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งน้องๆเพื่อนเนาะฝนไม่หนึ่งอันนี้เขาเอ่ยว่าสุดฝนกันตรึมกันตรึมเนาะอีสานใต้อีสานใต้ต้นแบบของท่ารำในอีสานใต้เขียดตะปาดบ้านเฮาตะปาดจ้าทำนองเขียดตะปาดกระโดดไปเกาะป๊อก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 จ้าถ้านี่คือหัวเดินเรียมหญ้าโอเคจบไปแล้วกับการมาเยี่ยมยามมาเบิ่งการผ่อนศิลปะกันตึมเนาะคือศิลปะอีสานใต้เนาะหลักๆแล้วก็สิมี4จังหวัดก็คือมีสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชแล้วก็ศรีสะเกียดเนาะสวยมั้ยสบายดีโอ้จับมือนํา
นะจับมือจับมือมาหลบมีการหลบหลบหลบสบายดีสวัสดีครับอ๋อหลบหลบหลบงามบ่โอเคหลังจากที่เฮาไปเยี่ยมยามเพื่อนแม่น้ำผึ่งเนาะก็คือที่ไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมของอีสานใต้เนี่ยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮามาฮอดอยู่ที่ตลาดผ่านไม้วันท่าสว่างเนาะโอเคนี่เลยก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยก็คือเขาจะเฮ็ดเป็นผาไม้ต่างๆโอเคข่อยก็บ่ฮู้จะอธิบายเนาะมีแต่ว่าสิถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งว่ามีบรรยากาศแนวใดแล้วก็มีเคลื่อนว่าผาไม้ที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นี่นะเขาบอกว่าพื้นหนึ่งนี่ 200,000 กว่าบาทก็มีเนาะ wow. แพงกว่าหันก็มีเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันก่อนครับเมื่อก้าวขาเข้ามานะครับก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะบรรยากาศดีมากครับเพราะมีต้นไม้เยอะโอเคแล้วตอนนี้เฮาย่างเข้ามาทางด้านในเนาะบ่เคยเข้ามาจักเทื่อดังนั้นเดี๋ยวบ่ฮู้ว่าครับปานนี้มีหยังสิให้ไกด์เพิ่นนําเที่ยวเนาะส่วนไกด์นี่ก็ยุ่งกับการเฮ็ดคลิปอีกอ่ะโอเคหมอให้นั่งเป็นหมู่คือหมู่บ้านท่าสว่างเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการทอดผ้าไหมหมู่บ้านที่ดังที่สุดในจังหวัดสุรินทร์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์วีรธรรมเนี่ยอาจารย์วีรธรรมก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของผ้าไหมก็ที่นี่เขาบอกว่ามีผ้าไหมที่ทําขึ้นมา 1,640 ตะกอหมายถึงอะไรสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตะกอคืออะไรตะกอก็อันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่มันคือชั้นของลายอ่ะอ๋อใช่ซึ่งมันจินตนาการไม่ออกเลยคือมันต้องยาวมากๆแต่วันนี้เราจะได้ไปเห็นกันอะไรนะพันเท่าไหร่นะ1,640 1,640 ตะกอโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการไม่รู้ว่านี่มีไหม ใช่ไหม 1,600 ตะกอเดี๋ยวไปสอบถามเขาก็อย่างที่อมูนาได้บอกไปนั่นแหละเพราะว่าคนเองกับบูฮูเลยเนาะเกี่ยวกับอันนี้สถานที่แห่งนี้แหละครับพาไหมโอเคเดี๋ยวมีแต่ห้าสี่ให้ไกด์เพิ่นนำเที่ยวครับท่ายกทองท่ายกทองอ๋อนี่เนาะวิธีตำบูฮูนี่เหรอตะกอ1 2 3ตะกออ๋อเป็นการเขาเรียกตำนะทอผ้าเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกตะกอนี่ที่ขนับนี่เนาะ1 2 3 4 5รวมทั้งงวดนี้เป็น7หอยตะกอเนาะอะไรนะสนับกี่ตำหกเป็นคุณยายอยู่ข้างล่างนะเขาก็จะทำเหมือนกันก็จะมีบันไดลงครับอันนี้คือ700นะครับ700ตะกอแต่ถ้าเป็น 1,600 ก็จะอยู่ข้างบนก็จะ2เท่าของอันนี้นะครับโอเคที่เฮาเบิ่งเป็นตำหูก7หอยตะกอมันนึงนี่เนาะเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งที่ใหญ่สุดเลยเพิ่นว่าเนาะก็คือ1,600 ตะกอมาเบิ่งนี่ว่าสิใหญ่ซั่นใดเนาะนี่เฮาต้องขึ้นมาทางข้างเทิงเนาะสวัสดีครับอันนี้คือ1,600ใช่ไหมตะกอใช่ไหมครับอันนี้1,400อ๋อครับเดี๋ยวอันไหนครับ1,600ยังไม่พอครับนี่ครับก็คือยาวมากครับของเจ้าสาวเจ้าสาวว่าเขาจะแต่งงานโอ้แล้วเขาก็สั่งสองเดือนโอ้โหแล้วที่เราสั่งอะไรไหมได้เม็ดละ 50,000เม็ดละ50,000อันนี้เขาสั่งสามเม็ดก็เสียห้าโอ้อันนี้คือ1,300ตะกอนนะครับเราจะสังเกตเห็นจะมีคนอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างกี่คนครับ1คนโอ้1คนค่ะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องผ้าไหมเขาอยากรู้ว่าตะกอคืออะไรคะตะกอคือลายของผ้าครับคือหนึ่งตะกอลายเพราะก็หนึ่งไม้อะค่ะอ๋อยิ่งเยอะก็ยิ่งลายเยอะตะกอยิ่งเยอะลายก็ยิ่งละเอียดขึ้นครับ
ม่เกี่ยวกับความยาวนะไม่เกี่ยวเนาะเกี่ยวกับความละเอียดของลายใช่ลายมันจะซับซ้อนกว่าครับเยอะสุดก็คือ 1,600 ใช่ไหมเยอะสุดใช่ 1,600 เยอะสุดครับ So how long will you be here? Stay here for how long? I mean only 3 days. We working in Bangkok. Ah, Bangkok. You are working there. Yeah. Oh, we also study in Bangkok. Yeah, you can come and see. So she can tell you some information about this. Okay. 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 So 1 meter, 1 month. Ah, no. Or 3 meter for 3 months. This mean 1 meter for 1 month. Upstairs is for a bride. They will gonna get married soon. Yeah. Oh. So you need to order and but it take time. Yeah. You wanna get one? Oh yes, sure. Because it take long. Ah yes. Oh, you can just order from here. Register now. But actually, this is the medium one, not the biggest one. For the biggest one is upstairs. Yeah. Okay. So it will be 3-story. แล้วเราทำทุกวันไหมทุกวันก็คือมานั่งทำอันนี้ใช่ค่ะไม่มีวันหยุดเลยวันหยุดวันไหนเพราะว่าผ้านี้เขาเร่งค่ะอ๋อแต่เรามีก็เปลี่ยนต้องลาคนอื่นมาแทนอ๋อก็คือหลักๆก็คือไซส์4คนใช่ไหมต้องมี4คน4คนขึ้นไป Do you know how many this one? Yeah, can you guess how many? Yeah. 100? No. Can you guess? Yes. All of this to be one. 10,000 ค่ะ 10,000. What are they? Do you have here?Nobody here. ก็รวมๆแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะก็จะเป็นสถานที่ที่เขาใช้ในการทอผ้านั่นนะครับก็คือมีเยอะมากอยู่ข้างบนที่เราพาขึ้นไปดูใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วนี่ผมได้เพื่อนใหม่โอเค Can you say hi to camera โอเคคือเราเพิ่งพบเขาผมเพิ่งพบเขาอยู่ที่นี่นะครับโอเควันนี้เขาชื่อชื่อเนี่ยSaucius and Margot. Ah, okay. ทั้งสองเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสครับ Okay, from France, right? Yes. Okay. Nice to meet you here. Yeah, okay. Nice to meet you. Oh, thank you so much, somebody. Okay. You will go to Laos again? Yes. Okay. Sure. Please, always welcome. Please welcome. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. นั่นก็คือนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมบรรยากาศอยู่ข้างด้านในนะครับก็คือผมก็ได้สอบถามเขามาจากฝรั่งประเทศฝรั่งนะครับเขาก็มาดูนี่แหละการทำผ้าไหมแล้วก็บรรยากาศรอบๆก็คือธรรมชาติดีมากโอเคเดี๋ยวผมจะเดินพาทุกคนเดินออกไปข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวค่อยดูเอียดกันอีกทีว่าข้างนอกมีอะไรบ้างโอเคครับคือกับทุกคนเห็นเนาะจะมีคนเขามานักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าเขามาจากสถาบันเดวองเฮียนที่ว่าเขาเข้ามาทัศนศึกษานี่แหละทุกคนที่เห็นลายดีเนาะคนเข้ามาเนาะโอเคคอยจะถ่ายให้ทุกคนเห็นบรรยากาศรวมๆของจริงๆแล้วเพิ่นชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่าสว่างเนาะหรือว่าหมู่บ้านท่าสว่างภาษาไทยเนาะบรรยากาศดีมากครับมีต้นไม้เยอะมากโอเคครับเดี๋ยวผมกะว่าจะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะแล้วต่อไปที่เราจะไปถ่ายนี้ผมไม่รู้ว่าน่าจะไปไนท์มาร์เก็ตก็คือตลาดถนนคนเดินนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอผมดูรอบๆก่อนก็อยากใช้เวลาในการดูบรรยากาศดีครับจะสังเกตเห็นว่านักเรียนเยอะมากแล้วก็คนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชมเยอะมากเขาก็ซื้อของฝากกันอยู่ข้างนอกก็จะเป็นตลาดนะครับขายผ้าไหมขายอะไรโอเคครับว้าวฝนจะตกจ้ะเมืองโลกที่ชอบที่สุดไม่ใช่ลูกตัวเองตอนนี้ฝนตกแรงมากครับนี่ไงคนวิ่งเลยอย่างเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมที่สาเหตุที่ผมไม่ได้ไปปราสาทพนมรุ้งก็คือฝนตกแรงมากอย่างนี้แหละครับI found a love for me Darling just dive right in
follow my lead เดี๋ยวผมเดินออกมาข้างนอกแล้วนี่ฝนก็จะตกแรงมากครับโอเคเดี๋ยวหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปต่อโอเคครับก็คือหลายคนคงจะแปลกใจนะเพราะว่ากลับมาอีกทีก็คือมืดแล้วมืดแล้วโอเคที่จริงนะก็คือเรายังไม่ได้ปิดคลิปที่เราไปเที่ยวอยู่ที่บ้านอะไรนะท่าสว่างท่าสว่างนะครับเนื่องจากที่แรกก็ฝนตกก่อนฝนตกแรงมากแล้วก็รอฝนหยุดแล้วทีนี้แบตหมดแล้วก็เมมโมรี่ของผมก็เต็มด้วยโอเคดังนั้นผมขอปิดคลิปของวันนี้เพียงเท่านี้นะครับได้แล้วเจอกันโอเคผมก็ขอขอบคุณนางสาวสุรินทร์ได้นะครับวันนี้ที่เป็นไกด์พาผมเที่ยวอยู่หลายที่เลยที่สุรินทร์ก็สามารถติดตามช่องของมูนาได้นะครับอยู่ช่องไหนนะนางสาวสุรินทร์ค่ะแล้วก็มีเพจใน Facebook ด้วยแล้วเพจใน Facebook ด้วยก็เหมือนกันไหมนางสาวสุรินทร์นางสาวสุรินทร์2562นางสาวสุรินทร์2562เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับใต้คลิปนี้แหละโอเคก็ไปตามดูซีดของนางงามนางสาวสุรินทร์ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ผมขอปิดกล้องเพียงแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะไปอีกสถานที่ที่อีกที่ใหม่นะครับกลัวมันจะยาวเกินไปขอปิดคลิปเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย